ครับก็เป็นความหวังและเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ทางวุฒิสมาชิกสว.ท่านได้ลงพื้นที่เพื่อมารับรู้และรับฟังปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับปัญหาต่างๆที่ได้นำเสนอทางวุฒิสมาชิกท่านสว.ไปก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความหวังที่จะได้รับการแก้ไขต่างๆปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ได้นำเสนอไปนะครับก็นะครับก็คือที่ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับได้มาพบปะพูดคุยกับประชาชนนะครับร่วมกันในที่ประชุมนะฮะก็ในความรู้สึกก็คือรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าท่านได้มารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็อย่างที่ในที่ประชุมนะฮะเรานำปัญหามาพูดคุยกันนะครับแล้วท่านก็สามารถนำไปผลักดันหรือว่าช่วยเหลือนะครับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับท่านมารับฟังปัญหาในอนาคตท่านสามารถนำไปช่วยเหลือพวกเราหรือว่าไปต่อยอดโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับในเรื่องของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนั้นเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องของสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยเราแบ่งกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาเป็น7คณะด้วยกันลงไปในพื้นที่ต่างๆสำหรับที่ผมลงมาในวันนี้เป็นโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในส่วนของภาคกลางนะครับครอบคลุมทั้งหมด17จังหวัดทางกาญจนบุรีก็เป็นโครงการจังหวัดหนึ่งที่เราลงมาด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่สองที่ลงมานะครับเราก็ได้รับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของกาญจนบุรีคราวนี้นะครับเรามาติดตามมีเรื่องของการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช้างบุกรุกพื้นที่เกษตรนะครับของเกษตรกรเท่าที่ได้ตรวจสอบแล้วก็การประชุมในวันนี้ทางส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีก็จะได้ประสานกับในส่วนของอุทยานแห่งชาติเพื่อจัดเจ้าหน้าที่มาดูแลก็ตามส่วนเรื่องของการขุดคูในการทำสายไฟฟ้าเพื่อที่จะป้องกันช้างเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางภาครัฐเนี่ยต้องทำอยู่แล้วแต่ในส่วนที่จะทำอย่างไรถาวรก็จะต้องเชิญผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมาประชุมแล้วก็สิ่งที่ดีที่ชื่นชมเรื่องหนึ่งก็คือเรามาวันนี้ได้มาพบโครงการในเรื่องของSkywalk หรือเป็นการแก้ปัญหาของภาครัฐนะครับที่จะใช้แม่น้ำที่บรรจบกันในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนี้แต่เดิมเนี่ยจะพื้นที่ที่เห็นนี่จะเป็นแพนะครับที่สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะจอดเต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการย้ายแพออกไปอีกจุดหนึ่งแพผู้ประกอบการก็ไม่มีรายได้จากในการจอดแพหรือในการที่จะรับนักท่องเที่ยวก็มีการออกแบบโดยทางจังหวัดที่จะให้มีจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวไปลงแพถัดจากจุดชมวิวนี้ไปนะครับสมาชิกวุฒิสภาก็มีข้ อสังเกตขอให้ดูในเรื่องของขยะที่จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับอันเรื่องนี้ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการรักโรคในการที่จะแก้ปัญหาโลกร้อนไปด้วยนะครับ